จากกรณีที่ทางคุณเอ๋ปวีณานะครับได้มีการโจมตีทางคุณวัชชัยครับตรงนี้คิดมีความคิดเห็นยังไงครับคือไม่ไปขอตอบโต้กับคุณปรินาดีกว่าท่านจะพูดยังไงท่านจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องสิทธิของท่านนะฮะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยปกติแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยเขามักจะไม่ยุ่งกันระหว่างสภาสสก็ว่าสสไปสวก็ว่าสวไปเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ตอบโต้ปล่อยให้ท่านว่าไปตามอำเภอใจของท่านท่านอยากจะพูดท่านอยากจะว่าอะไรผมไม่ได้ตอบโต้เธอนะฮะปล่อยให้เป็นเรื่องของเธอไปก็แล้วกันนะครับคิดว่าเธอพูดถึงผมแล้วจะเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นความสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงของเธอก็แล้วกันครับครับแล้วอย่างนี้ล่าสุดในโซเชียลครับมีการพูดถึงคลิปหนึ่งที่ว่าทางอาจารย์เป็นคนเสนอร่างเข้ามาเองแล้วตอนนี้กลับว่าจะมีการเหมือนกับว่ามีการให้แก้เนี่ยครับอาจารย์คิดเห็นยังไงคือคนเราเนี่ยต้องดูจากบริบทและสถานการณ์แต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์ในขณะนั้นเหตุการณ์และสถานการณ์ในขณะนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้วันเวลามันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนเราจะไปแข็งทื่อยืนโดอยู่ในหลักการเดิมเนี่ยเห็นจะไม่ได้วันนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยบ้านเมืองมีปัญหาเราก็ช่วยลดปัญหาเอาไว้ก็ขัดแย้งนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้และการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทำได้ต้องทำไม่มีเหตุใดเลยที่จะไปแข็งขืนเพราะสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่เขาแก้ภาคประชาชนเขาก็แก้แล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ผมเนี่ยเป็นคนมีส่วนอย่างสำคัญในการเสนอให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรียังจะไปแข็งขืนอีกเพราะฉะนั้นผมขอบอกกับพวกเราเลยว่าเมื่อผมมีส่วนในการเสนอมาตรา272ดังนั้นมันต้องจบที่ผมและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีส่วนในการแก้ปัญหากันครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ล่าสุดอย่างรัฐมนตรีคลังเนี่ยครับลาออกอาจารย์มองเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องของทางการเมืองไปนะครับก็เป็นวิถีการปกตินะฮะคนใหม่คนเก่าก็เปลี่ยนกันไปเราไม่อยากจะไปยุ่งเพราะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่เขาจะว่ากันไปคนไหนเหมาะสมคนไหนไม่เหมาะสมนะฮะเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปพิจารณาเองแล้วอย่างล่าสุดปรากฏการณ์ของกลุ่มนักศึกษาหรือว่าเด็กนักเรียนออกมาข้อเรียกร้องเนี่ยครับอาจารย์มองยังไงครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้อง3ข้อหรือ10ข้อเนี่ยฮะผมว่าข้อเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยจะกี่ข้อก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของความที่เราเองควรจะดีใจก็คือความตื่นตัวทางการเมืองของคนหนุ่มคนสาวเนี่ยหายไปนานมากเพราะฉะนั้นการที่เขามีการตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยถือว่าเขามีส่วนอย่างสำคัญที่จะต้องรับผิดชอบประเทศนี้เพราะคนที่บริหารอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสสสวนับวันก็จะแก่และก็ตายลงประเทศอยู่กับคนหนุ่มคนสาวเพราะนั้นข้อเรียกร้องใดๆที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมในระบอบประชาธิปไตยผมสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่อะไรที่มันเกินเลยและก้าวร่วงเกินไปอันนี้ฝากเป็นข้อสังเกตที่เขาจะต้องระมัดระวังเพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นการทำลายกระบวนการของนิสิตนักศึกษาก็อยากให้เขาระมัดระวังนะฮะให้อยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตย